สวัสดีคุณผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมการไลฟ์สดนะคะผ่านทางเพจของสำนักข่าว INN อีกครั้งหนึ่งนะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเรายังคงเกาะติดนะคะปฏิบัติการค้นหาแตงโมนิดาหรือว่าคุณแตงโมภัทรธิดาซึ่งเป็นดารานักแสดงชื่อดังนะคะที่ได้พลัดตกจากสปีดโบ๊ทแล้วก็ลงสู่ใจกลางแม่น้ำเจ้าพระยามาเมื่อประมาณเกือบ5ทุ่มเมื่อคืนนี้นะคะซึ่งจนถึงขณะนี้ปฏิบัติการค้นหายังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ยังไม่มีรายงานว่าพบนะคะคุณแตงโมแต่อย่างใดแต่ว่าทีมค้นหาก็จะมีการปรับเปลี่ยนแผนที่จะค้นหาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยล่าสุดนะคะในช่วงเวลา 16:30 นาทีเนี่ยเจ้าหน้าที่นะคะจะออกนะคะนำเรือออกตรวจตราแล้วก็ค้นหานะคะตามผิวน้ำในรัศมีประมาณ10กิโลเมตรนะคะแล้วก็จะยุติการค้นหาใต้น้ำหรือว่าการดำลงไปหาใต้น้ำแล้วเนื่องจากเจ้าหน้าที่นะคะมีการคาดการณ์ว่าระยะเวลานะคะที่คุณแตงโมหากเกิดเหตุพลัดตกลงไปในน้ำประมาณ15-16ชั่วโมงเนี่ยหากร่างจมลงไปในน้ำนะคะก็จะเกิดการอิ่มตัวแล้วก็จะยกระดับนะคะหรือว่าลอยขึ้นมานะคะแล้วก็จะไหลไปตามกระแสน้ำทำให้เจ้าหน้าที่นะคะจะมีการปรับแผนด้วยการค้นหาบริเวณผิวน้ำนะคะเนื่องจากคาดว่านะคะร่างหากจมน้ำจริงเนี่ยระยะเวลาที่มีการคำนวณมีการคาดการเนี่ยคาดว่าร่างน่าจะลอยขึ้นมาแล้วอาจจะไปเกาะอยู่ตามผิวน้ำนะคะต่างๆโดยเฉพาะริมแม่น้ำที่มักจะมีผักตบชวาหรือไม่ก็ขยะอะไรต่างๆที่เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าตรงเนี้ยมีนะคะซึ่งก็จะออกนะคะค้นหานะคะในส่วนนี้นะคะระยะทางเบื้องต้นรัศมี10กิโลเมตรแต่หากไม่พบนะคะก็คาดว่าอาจจะมีการขยายพื้นที่ออกไปนะคะหรือแม้แต่จะมีการปรับแผนเพิ่มเติมนะคะปฏิบัติการในครั้งนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเจ้าหน้าที่นะคะได้มีการระดมสรรพกำลังกันทุกฝ่ายนะทั้งทีมกู้ภัยทางน้ำของมูลนิธิร่วมกตัญญูนะคะมูลนิธิปอเต็กตึ๊งทั้งในส่วนของจังหวัดนนทบุรีนะคะปทุมธานีกรุงเทพมหานครตลอดจนเจ้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานครแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่กองทัพเรือนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรมเจ้าท่าเองวันนี้ก็มาช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการจราจรทางน้ำนะคะเพราะว่าตอนช่วงเช้าเนี่ยก็จะมีการดำลงไปใต้น้ำนะคะเพื่อค้นหาของเจ้าหน้าที่ก็จะต้องมีการขอความร่วมมือให้เรือโดยสารหรือแม้แต่การจราจรที่อาจจะสัญจรผ่านบริเวณนี้เนี่ยชะลอนะคะหรือไม่ก็ใช้ความระมัดระวังก็อาจจะส่งผลให้เจ้าหน้าที่ที่ดำลงไปเนี่ยเกิดอันตรายได้นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นความร่วมมือกันนะอย่างเต็มที่นะเพื่อที่จะทำภารกิจแล้วก็ค้นหานะคะคุณแตงโมให้เจอนะซึ่งจนถึงขณะนี้ยืนยันว่ายังไม่มีรายงานว่าพบคุณแตงโมแต่อย่างใดนะแต่ว่าเจ้าหน้าที่นอกจากทีมค้นหานะคะบริเวณจุดนี้แล้วนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองนะคะก็มีรายงานความคืบหน้าในเรื่องของการเตรียมที่จะเชิญนะคะเพื่อนของคุณแตงโมนะคะที่มีอีก5คนนะคะรวมคุณแตงโม6คนเนี่ยที่นั่งเรือโดยสารสปีดโบ๊ทมาด้วยกันนะคะเมื่อคืนนี้เข้าให้ปากคำแล้วก็สอบปากคำเพิ่มเติมเพราะว่าเจ้าหน้าที่อ้างว่าเมื่อคืนนี้หลังจากที่ได้รับแจ้งแล้วก็มายังจุดเกิดเหตุเนี่ยพบเพื่อนของคุณแตงโมเพียงคนเดียวแต่ว่ายังให้การที่ไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็อยู่ในอาการตกใจนะคะมีการเขียนเพียงกระดาษโน้ตนะคะว่าคุณแตงโมนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ใช้ข้อมูลตรงนั้นแหละนะในการที่จะค้นหาแต่ว่าก็จะมีการเชิญมาให้ข้อมูลอีกครั้งนึงมาสอบปากคำอีกครั้งนึงว่าเหตุน่ะมันเกิดจากอะไรแต่ว่าเบื้องต้นนะคะก็มีรายงานเข้ามาว่าผู้ดูแลเรือเนี่ยก็อ้างว่าเรือสปีดโบ๊ทที่คุณแตงโมกับกลุ่มเพื่อนนะคะที่
ได้นั่งนะคะมาตั้งแต่จังหวัดปทุมธานีนะคะแล้วก็ล่องเรือมาเรื่อยๆนะคะมาแวะรับประทานอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งตรงสามโคกก่อนที่จะล่องเรือกันมานะคะทำกิจกรรมอะไรกันอยู่บนเรือแต่ว่ามีจังหวะหนึ่งที่คุณแตงโมเนี่ยเกิดปวดฉี่นะคะแต่ว่าก็ปวดปัสสาวะนั่นแหละแต่ว่าด้วยห้องน้ำในเรือสปีดโบ๊ทเนี่ยอาจจะเสียหรือว่าอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยทำให้คุณแตงโมก็เดินมาที่ท้ายเรือนะคะเพื่อที่จะทำภารกิจแต่ว่าด้วยพื้นของเรือที่จุดที่คุณแตงโมยืนหรือแม้แต่จะไปทำธุระเนี่ยมันเปียกน้ำก็อาจจะทำให้เกิดลื่นนะคะแล้วก็พลัดตกลงไปอันนี้เป็นข้อมูลนะคะที่มีรายงานว่าทางผู้ที่ดูแลเรือเนี่ยเขาให้ข้อมูลมานะคะในจุดนี้แต่ว่าเหตุการณ์จริงๆนะคะความชัดเจนอย่างไรนะคะในจังหวะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีสอบปากคำในส่วนของเพื่อนของคุณแตงโมอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังรอกันอยู่เพราะว่ามีการนัดหมายไว้แล้วว่าจะเข้าให้ปากคำให้ข้อมูลกับตำรวจในช่วงบ่ายวันนี้นะคะนอกจากนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ได้ไปตรวจสอบนะคะเรือที่คุณแตงโมเนี่ยโดยสารนะคะหรือแม้ก็นั่งเพื่อนแล้วนะคะซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็มีการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานมีการตรวจรายละเอียดเก็บรายละเอียดเก็บหลักฐานอะไรต่างๆนะคะบนเรือนะคะเก็บทั้งหมดแล้วนะคะแล้วก็จะมีการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาให้ข้อมูลด้วยนะคะซึ่งก็ต้องรอดูนะคะในส่วนนั้นเพราะอาจจะเป็นพยานหลักฐานสำคัญนะคะที่อาจจะช่วยเหลือนะคะในเรื่องของแนวทางการค้นหานะคะแม้แต่ในทางคดีในอนาคตนะคะกรณีที่อาจจะต้องมีการดำเนินคดีกับใครนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะต้องมีการเก็บรวบรวมหลักฐานรวมถึงสอบปากคำนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะก็ต้องส่งกำลังใจเนาะให้กับเจ้าหน้าที่นะคะทุกคนนะคะที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในจุดนี้ทุกคนก็เรียกได้ว่าเต็มที่นะคะกับการทำภารกิจในครั้งนี้อย่างสุดกำลังความสามารถทีเดียวนะคะแล้วก็มีการค่ะระดมกำลังจากหน่วยงานทุกภาคส่วนนะคะมาช่วยกันนะคะแล้วก็ต่างมีความหวังว่าการค้นหานั้นก็จะมีข่าวดีนะคะก็ยังคงเดินหน้าต่อไปนะคะเราก็ยังคงเกาะติดบรรยากาศกันนะคะอยู่บริเวณจุดนี้นะคะค่ะตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะจนถึงช่วงสายๆเนาะประมาณ11โมงการค้นหาของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ดำเนินการต่อไปดำเนินแต่ว่ามันก็มีข่าวลือมากมายนะตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะแต่สุดท้ายแล้วพอไปตรวจสอบจริงๆเนี่ยมันก็ยังไม่พบนะคะโดยความหวังในมีตอนประมาณ11โมงถ้าเกือบเที่ยงเนี่ยเจ้าหน้าที่ทีมกู้ภัยนะคะที่อยู่บริเวณท่าเรือพิบูลสงคราม1นะคะจุดนี้บอกว่าได้รับแจ้งเบาะแสนะคะที่บริเวณใต้สะพานพระราม5นะคะเจ้าหน้าที่ก็นำกำลังการนำอุปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างไปนะมุ่งหน้าไปที่ใต้สะพานพระราม5แต่สุดท้ายแล้วนะคะก็เป็นเพียงโฟมนะคะกล่องโฟมเท่านั้นนะคะไม่ใช่ร่างของมนุษย์หรือแม้แต่คุณแตงโมแต่อย่างใดนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในส่วนของครอบครัวในส่วนของญาติพี่น้องแล้วก็กลุ่มแฟนคลับนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้นะก็ยังไม่ได้เจอร่างของคุณแตงโมนะคะทุกคนเองก็ยังคงมีความหวังแล้วก็ยังคงรอคอยปาฏิหาริย์นะคะเพื่อหวังว่านะอาจจะมีสาเหตุอื่นนะคะแล้วก็ทำให้คุณแตงโมนั้นมีชีวิตอยู่นะคะจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ที่มีเด็กที่มีเด็กสามคนแล้วค่ะก็มีชาวบ้านนะคะที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยก็มาให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่แล้วก็สื่อมวลชนที่มาปักหลักอยู่นะคะแล้วก็บอกว่าอย่างลุงคนนึงเนี่ยได้คุยนะคะเมื่อเช้าเนี่ยคุณลุงบอกว่าจุดนี้ไม่รู้ว่ามีอาถรรพ์อะไรยังไงหรือเปล่านะแต่ก็คือมักจะพบศพนะคะผู้ที่เสียชีวิตจมน้ำนะคะแล้วก็มีการนำศพขึ้นมาที่ท่าเรือเพื่อที่จะทำการชันสูตรบริเวณจุดนี้บ่อยนะคะอยู่บ่อยครั้งนะคะ
รั่วตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีการพูดถึงอาถรรพ์อะไรต่างๆมากมายนะแต่ว่าในท้ายสุดแล้วเนี่ยไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรนะทีมเจ้าหน้าที่ทีมค้นหาก็ยังคงปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องค่ะในภารกิจการค้นหาใต้น้ำนะคะเจ้าหน้าที่จะค้นหาใต้น้ำให้เป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็จะเริ่มค้นหาบริเวณผิวน้ำนะคะเนื่องจากคาดว่าศพน่าจะลอยขึ้นมาแล้วแหละนะคะถ้าเกิดว่าลงลงไปในน้ำแล้วก็เสียชีวิตนะคะฟังอยู่นะคะสัญญาณภาพเสียงครับหรือไม่อย่างไรกรุณาแจ้งได้นะคะบอกได้เพราะว่าตอนนี้ก็มีทั้งเสียงเครื่องยนต์แล้วก็มีเจ้าหน้าที่นะคะค่อนข้างที่จะเยอะนะคะการพูดนะคะอาจจะฟังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะแต่ก็คืออยากให้เห็นบรรยากาศใกล้ๆถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะว่าทุกคนนั้นเต็มที่จริงๆนะคะแล้วก็อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่ได้มีการระดมกำลังกันมาจากมูลนิธิต่างๆไม่ใช่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยวันนี้ก็นำมาช่วยกันนะคะอยู่ที่บริเวณนี้เกือบทั้งหมดเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะก็มีผู้สนับสนุนนะคะน้ำดื่มอาหารข้าวนะคะมาให้กับทีมค้นหาอย่างต่อเนื่องนะคะเท่าที่เราดูในจุดนี้อาหารการกินน้ำดื่มนะคะก็ไม่ถือว่าเพียงพอนะคะยังไม่ขาดแคลนแต่อย่างใดและอุปกรณ์สำหรับการค้นหาถังออกซิเจนหรือว่าแต่อะไรที่เกี่ยวข้องเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เองก็จะมีการประสานนะคะหากว่าขาดเหลือหรือว่าไม่เพียงพอนะคะตอนนี้ก็คือว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนก็พร้อมแล้วก็สแตนบายนะคะที่จะออกนะปฏิบัติภารกิจทันทีถ้าหากมีคำสั่งหรือไม่ก็ได้รับแจ้งเบาะแสเข้ามานะคะในจุดต่างๆว่าอาจจะเป็นเบาะแสสำคัญนะที่จะนำไปสู่การค้นพบนะคะก็มีการเตรียมทั้งเรือนะคะอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆกำลังเจ้าหน้าที่นะคะที่พร้อมจะออกปฏิบัติหน้าที่ทันทีนะคะค่ะซึ่งจุดหรือแม้แต่พิกัดที่คาดว่านะคะคุณแตงโมพลัดตกลงไปในน้ำเนี่ยเท่าที่เรามองเห็นเนี่ยไม่ไกลนะคะอยู่ช่วงนะคะระหว่างใกล้ๆกับท่าเรือพิบูลสงคราม1ใกล้กับสะพานพระราม7นะคะอยู่กลางลำน้ำเลยนะคะเพราะว่าเพื่อนก็บอกว่าอยู่ตรงกลางเลยนะคะแล้วก็พัดตกลงไปซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่น่ะคำนวณระยะทางกระแสน้ำอะไรต่างๆแล้วก็คาดว่าพิกัดที่จะค้นหาก็จะเริ่มจากนะคะสะพานพระราม7นะคะไปทางสะพานพระราม5นะคะในรัศมีโดยรอบนะคะพยายามค้นหานะคะทางใต้น้ำผิวน้ำนะคะแล้วก็สอบถามไปยังประชาชนที่อยู่เนี่ยค่ะริมใต้น้ำนะคะเผื่อว่าจะพบเห็นนะคะสิ่งผิดปกตินะคะก็จะได้เข้าไปตรวจสอบนะคะได้ทันนะคะเราไปเยอะไม่พอต้องหนีไปคนเดียวแล้ว
ตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็เริ่มนำเรือนะคะออกไปตรวจตรานะคะตามผิวน้ำนะคะหลังจากที่ตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงขณะนี้นะก็มีทีมนะคะที่จะดำน้ำนะคะดำไปค้นหาบริเวณใต้น้ำนะคะแล้วก็จะมีการปรับแผนกันนะคะในการที่จะออกค้นหาตามผิวน้ำในรัศมี10กิโลเมตรนะคะเนื่องจากคาดว่านะคะหากคุณแตงโมเนี่ยพลัดตกหรือว่าจมลงไปในน้ำแล้วก็ร่างเนี่ยจมอยู่ในน้ำก็คาดว่านะคะไม่เกิน10ถึง15ชั่วโมงเนี่ยร่างก็จะอิ่มน้ำแล้วก็ยกระดับขึ้นมาลอยขึ้นมานะคะในส่วนของเพื่อนนะคะตอนนี้หลายคนเขาก็มีคำถามมากมายเกี่ยวกับกลุ่มเพื่อนที่มาด้วยกันนะคะเพราะว่ามาด้วยกันรวมคุณแตงโมเนี่ยรวมก็6คนซึ่งจนถึงตอนนี้นะคะก็ยังไม่มีการออกมาให้ข้อมูลที่ชัดเจนนะคะจากทางกลุ่มเพื่อนนะโดยเฉพาะคนขับเรือนะคะแล้วก็เพื่อนที่นั่งมาด้วยนะคะมีเพียงการให้ข้อมูลที่ยังไม่ชัดเจนเกี่ยวกับจุดที่พัดตกนะหรือไม่แต่กิริยาท่าทางในลักษณะต่างๆของคุณแตงโมนะคะว่าก่อนที่จะตกลงไปเนี่ยเป็นยังไงนะคะซึ่งตรงนี้ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยในช่วงบ่ายวันนี้ที่สพเมืองนนทบุรีนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็รู้หมดแล้วแหละนะว่าเพื่อนเนี่ยมีใครบ้างแล้วก็ได้เชิญนะเข้ามาให้ข้อมูลแล้วนะคะในส่วนของเพื่อนนะคะซึ่งก็ต้องรอความชัดเจนเพราะว่าการให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ลงความเป็นจริงเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะทำให้การค้นหาเนี่ยมันมีสโคปนะคะที่ชัดเจนขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยในเมื่อไม่มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับจุดที่ตกก็เป็นการประมาณนองนะครับข้าวนะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ใส่ข้อมูลจากเพื่อนที่ให้ข้อมูลเมื่อคืนนี้แล้วก็ค้นหากันจนถึงตอนนี้นะคะค่ะก็มีการตั้งข้อสังเกตกันหลายอย่างนะคะว่าเอ๊ะนะมีการดื่มมีการอะไรกันหรือเปล่าบนเรือนะคะโดยเฉพาะแอลกอฮอล์อะไรต่างๆนะคะเพราะว่าการที่คนหนึ่งจะพัดตกลงไปจากเรือเนี่ยกลุ่มเพื่อนที่อยู่บนเรือด้วยกันซึ่งก็มีหลายคนนะคะก็น่าจะมองเห็นนะคะแต่ก็ยังต้องรอความชัดเจนนะจากการให้ปากคำของเพื่อนของคุณแตงโมนะคะที่จะเข้าพบเจ้าที่ตำรวจในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นการอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดนะคะให้คุณผู้ชมนั้นได้รับทราบนะคะว่าขณะนี้ผ่านมานานกว่า16ชั่วโมงแล้วยังค้นไม่พบร่างหรือว่าคุณแตงโมนะคะนิดาแตงโมภัทรธิดาซึ่งเป็นดารานักแสดงนะคะที่พลัดตกจากสปีดโบ๊ทนะคะลงกลางแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่เมื่อคืนนะคะแต่ว่าการค้นหาก็ยังคงดำเนินการต่อไปนะคะโดยเจ้าหน้าที่ก็จะเริ่มปฏิบัติการออกค้นหาตามผิวน้ำระยะทางรัศมีเนี่ยเท่าที่ประเมินแล้วก็คำนวณดูแล้วนะคะประมาณ10กิโลเมตรก่อนแล้วก็หากว่า10กิโลเมตรเนี่ยยังไม่พบก็อาจจะมีการขยายพื้นที่นะคะหรือแม้แต่การปรับแผนอะไรเพิ่มเติมเนี่ย
เดี๋ยวจะต้องรอฟังจากทางหัวหน้าชุดอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะมีการปรับแผนอย่างไรหากกรณีที่ไม่พบนะคะซึ่งตอนนี้ทุกคนก็ยังต้องเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทีเดียวนะคะแล้วก็เชื่อว่าหลายคนนะคะโดยเฉพาะครอบครัวแฟนคลับของคุณแตงโมเองก็ยังคงมีความหวังแล้วก็ส่งกำลังใจภาวนาให้เกิดปาฏิหาริย์กับคุณแตงโมนะคะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตพักการไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วถ้าเกิดมีความคืบหน้าอย่างไรเนี่ยพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะเราก็จะกลับมาไลฟ์สดให้คุณผู้ชมนั้นได้รับชมกันนะคะช่วงนี้ขออนุญาตพักการไลฟ์สดเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ